หลังจากที่เฮากินข้าวสวยแล้วเนาะต่อไปก็คือไปลุยกันเนื่องจากว่าเรือมันนักเกินไปแล้วก็บ่สามารถจะขึ้นแก่งได้เนาะต้องให้ทีมงานของเฮาลงซะก่อนหลังจากนั้นก็ไปนะครับสัมภาระต่างๆนี่ขึ้นไปย่างบ่นี่อ๋อสุดยอดเลยเกือบขึ้นบ่ได้เนาะเพราะว่าอย่างเพราะว่านึงคือท้ายเรือดาวเฮาก็ยังบ่เคยกับทางดังกล่าวนี่เป็นครั้งที่1ของเพิ่นเพราะนั้นก็อยากยากหน่อยนึงแต่ว่าจะได้ก็ตามเนาะก็มีท่านทัพซึ่งเป็นผู้คัดหัวให้ก็ถือว่าสามารถจะผ่านไปได้แต่ว่าอุปสรรคยังบ่มีเพียงเท่านี้ท่านผู้ชมยังมีโหดกว่านี้อีกติดตามชมต่อไปเด้อผ่านแก้งหลวงมาได้นี่แหละสิ่งที่เราจะต้องพบคือว่าน้ำสายน้ำดังกล่าวนี่ค่อนข้างจะตื้นเขินหลายเพราะด้านการเดินทางในระยะนี้มันลำบากน้อยนึงที่นี้สายต่างๆเนาะเพราะว่าน้ำมันตื้นน้ำมันน้อยบางชิปบางบอลต้องลงจากเรือแล้วก็สู้เรือเนี่ยนี่แหละท่านผู้ชมเพียงแต่1หมู่บ้านนอกในการเดินทางมาจากแก้งหลวงประมาณหม่อง3ลักก็สร้างความตื่นเต้นและก็เป็นไปตามที่เฮาคาดหวังไว้ยังเหลืออีก4หมู่บ้านเนาะและก็เหลือเวลาเพียงแต่3ชั่วโมงถ้าฮอดเวลา5โมงแรงแล้วพวกเฮาบ่สามารถที่จะเดินทางต่อไปได้ซึ่งทุกอย่างเนาะบ่เหนือการคาดหมายเพราะว่าอยู่ในความคาดหมายของเฮาแล้วและสิ่งสำคัญที่เฮาคาดหวังนั่นก็คือว่าสายน้ำที่ยังคงเหลืออยู่ให้เฮาสามารถที่จะเอาเรือไปฮอดหมู่บ้านสุดท้ายในการเดินทางในมื้อนี้แต่ว่าจะก็ตามเนาะสายน้ำดังกล่าวณปัจจุบันนี้เนาะถ้าเปรียบเทียบแต่ละปีจะเห็นว่ามีความลดน้อยลงหลายส่วนหนึ่งออกมาจากหรือว่าเกิดมาจากการทำลายสิ่งแวดล้อมเพราะว่าในการเดินทางไปที่นี่เฮาสิมีการให้ความรู้กับประชาชนซึ่งเป็นหมู่บ้านสุดท้ายของสายน้ำดังกล่าวนี้ไปลุยกันต่อ